เสียหาย BYD บุกร้องจิราพรชี้เยียวยาให้ชาร์จไฟฟรี 2,000 สถานีไม่เพียงพอการเมืองวันที่3ตุลาคม 2567 12:34 นผู้เสียหาย BYD ร้องจิราพรเยียวยาให้ชาร์จไฟฟรี 2,000 สถานีไม่เพียงพอย้ำโครงสร้างราคาไม่ถูกต้องด้านสคบยันไม่นิ่งนอนใจจ่อเชิญผู้แทนจำหน่ายมาชี้แจงเมื่อเวลา 11:00 นวันที่3ตุลาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคนำผู้เสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้า BYD ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการลดราคาจำหน่ายรถยนต์มายื่นหนังสือร้องเรียนแก่นางสาวจิราพรสินทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ.โดยนางสาวจิราพรกล่าวว่าจากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเคยได้หารือกับ CEO ของบริษัท BYD จากประเทศจีนนั้นก็ได้แสดงความห่วงใยถึงการดูแลเยียวยาผู้บริโภคซึ่งนำมาสู่การที่สคบรับเรื่องมาและได้พูดคุยเจรจากับทาง REVER Automotive ที่เป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยเบื้องต้นได้มีการเยียวยาผู้เสียหายโดยการให้ชาร์จไฟฟ้าฟรีที่สถานีชาร์จจำนวน 2,000 สถานีทั่วประเทศเป็นระยะเวลา1ปีแต่ก็ได้รับแจ้งจากผู้บริโภคมาว่ามีปัญหาชาร์จไม่ได้จึงจะเรียกบริษัท REVER เข้ามาชี้แจงและแก้ไขโดยด่วนนอกจากนี้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนทาง BYD ก็ได้มีการเรียกคืนรถยนต์เกือบ 100,000 คันเนื่องจากพบว่ามีโอกาสเสี่ยงไฟไหม้ได้ซึ่งสคบได้ออกหนังสือให้ทาง REVER ชี้แจงก็ได้คำชี้แจงว่ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศจีนที่มีปัญหาดังกล่าวไม่ได้ส่งเข้ามายังประเทศไทยอย่างไรก็ดีสคบไม่ได้นิ่งนอนใจและจะเชิญทาง REVER เข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมและสอบถามถึงรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อตรวจดูมาตรฐานต่างๆด้วยนางสาวจิราพรกล่าวจิราพรถกผู้บริหาร BYD เปิดมาตรการเยียวยาให้ชาร์จไฟฟรี1ปี 2,000 จุดทั่วประเทศด้านตัวแทนองค์กรผู้คุ้มครองบริโภคกล่าวว่าการเยียวยาของบริษัท REVER ที่บอกว่าจะมีสถานีชาร์จไฟฟ้ารถให้ใช้ฟรีจำนวน 2,000 สถานีนั้นไม่เพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วและทางเรามองว่านโยบายของภาครัฐควรมีทางควบคุมในอนาคตเพื่อป้องกันการเข้ามากอบโกยกำไรกลับสู่ต่างประเทศด้วยการตั้งราคาต่ำขณะที่ตัวแทนผู้เสียหายกล่าวว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่รถยนต์ไฟฟ้า BYD ลดราคาหลังจากที่ซื้อไปแล้วแต่มีปัญหากับโครงสร้างของราคาคือการใช้โครงการ F3.0 ที่มอบเงินส่วนนี้มาช่วยแต่ทาง BYD กลับใช้ส่วนนี้เป็นการตลาดโดยชี้แจงว่าเมื่อจบโครงการแล้วราคาจะปรับกลับขึ้นมาส่วนเรื่องการเยียวยานั้นพบว่ามีสถานีชาร์จไฟฟ้าฟรีไม่ถึง 2,000 จุดจริงตามที่ตกลงไว้และไม่เพียงพอไม่ตอบโจทย์นอกจากนี้ความพยายามติดต่อไปทางบริษัทเพื่อเจรจาก็ไม่ได้รับการสนใจตอบรับจึงต้องมาร้องเรียนกับทางสคบรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการกมท.คุ้มครองผู้บริโภคเมื่อถามว่าทางรัฐมนตรีจะต้องมีการเชิญผู้บริหารของบริษัทมาพูดคุยกันหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่า
หลังจากรับฟังเสียงสะท้อนของผู้บริโภคแล้วจะต้องมีการเชิญเข้ามาเพื่อชี้แจงทั้งเรื่องของรถยนต์ที่มีการเรียกคืนและเรื่องของการเยียวยาจะเป็นเมื่อไหร่นั้นจะประสานกันอีกครั้งหนึ่งหนุ่มกรรชัยตอบแล้วทำไมช่วงนี้ท็อปฟอร์มขออภัยแฟนรายการที่ทำให้เป็นห่วงบันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 15:22 น.หนุ่มกรรชัยตอบแล้วทำไมช่วงนี้ท็อปฟอร์มร้อนแรงรับมีเรื่องเครียดเยอะขออภัยแฟนรายการที่ทำให้เป็นห่วงสัญญาจะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองประโยคที่หลายคนพูดติดตลกว่าถ้าทำผิดให้พาตัวส่งตำรวจอย่าพาไปออกโหนกระแสดูท่าจะเป็นจริงแบบเถียงไม่ได้ซะแล้วโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาชื่อของพิธีกรคนดังควบตำแหน่งเจ้าของรายการอย่างหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยท็อปฟอร์มสุดๆจากการสืบสอบตามติดประเด็นดังแม่ตั๊กขายทองมาออกรายการถึง7 EP ด้วยกันไหนจะเรื่องที่เจ้าตัวดำเนินคดีกับลีน่าจังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังย่านประตูน้ำประมาทด้วยการโฆษณาละเมิดเรียกค่าเสียหายจำนวน5 ล้านบาทเรียกว่าจัดเต็มทุกดอกจนแฟนรายการหลายคนรู้สึกเป็นห่วงถึงขั้นส่งข้อความไปหาเพราะไม่คิดว่าจะได้พิธีกรดังเก็บอารมณ์ไม่อยู่ติดกันในช่วงนี้รวมถึงการโพสต์บางอย่างที่ไม่คิดว่าจะเห็นอีกด้วยล่าสุดวันนี้วันที่3ตุลาคม67หนุ่มกรรชัยได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวในรายการโหนกระแสโดยบอกว่าตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราทำเรื่องเครียดมาเยอะสัปดาห์ที่แล้วผมทำเรื่องทองทั้งอาทิตย์เลยมาสัปดาห์นี้ก็ต่อด้วยเรื่องทองอีกแล้วเมื่อวันก่อนก็มีเหตุสลดใจต้องทำเรื่องรถบัสไฟไหม้อีกก่อนจะดำเนินรายการขอออกตัวเลยว่าผมอาจจะมีอารมณ์สวิงตามอารมณ์ของชายแก่สักนิดหน่อยเพราะมีเรื่องเครียดเยอะมากอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองในบางสถานการณ์ไม่อยู่จริงๆต้องกราบขออภัยไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะกรรชัยทำไมหลังๆนี่ร้อนแรงจังเลยทำไมขี้โมโหควบคุมตัวเองไม่ได้คืออารมณ์ด้วยและสถานการณ์ที่บีบคั้นเหลือเกินแต่ก็จะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองต้องขออภัยหลายๆคนที่รู้สึกไม่สบายใจและเป็นห่วงบางคนบอกมาว่าอยากให้พี่หนุ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงเดี๋ยวมันจะไม่ดีคือผมรับทราบนะครับและจะมาทำตามในสิ่งที่เสนอแนะ